ไทยๆเมาทูเมามาค่ะช่วงนี้ของเราไทยๆเมาทูเมาค่ะใช่แล้วครับเมาทูเมาของเราวันนี้ก็ยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะจะให้เปลี่ยนพิธีกรช่วงแบบกลางรายการไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ด้วยกันอันนี้2ชั่วโมงนะคะทาง Facebook ทาง YouTube ทาง LINE ของเราแล้วก็ทาง True Vision ด้วยของงานเพลงเข้ามาได้เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นของเข้ามาหลายๆเพลงเลยเดี๋ยวให้ทีมงานดูคิวเพลงแล้วก็จับแทรกให้นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเราเช่นเคยนะครับเนี่ยทางเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ให้หน้าจอ029354483และ029354983ก็ยังโทรขอเพลงได้ตลอดเลยนะครับจ้าแล้วก็เรียกว่าข่าวนี้ของเรานะคะนับวันเนี่ยก็ยิ่งจะมีความหวานขึ้นมาแบบสุดๆกันเลยสำหรับคู่ของพี่ออฟสุพนัทนะคะกับสาวธัญญาอาสยามนั่นเองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพเหมือนเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือไปแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เหมือนเป็นการรับขวัญเฉยๆเวลาไปเที่ยวอีสานอะไรอย่างงี้หรือว่าจะมีข่าวดีซะอีกคุณไม่ใช่เขาออกมาแล้วว่าไม่ใช่อะไรแล้วคนก็เลยแซวกันต่อว่าอ่ะแล้วยังไงล่ะจะข่าวดีเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วสรุปเขาจะแต่งกันปะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในข่าวนี้นะคะไปดูค่ะออฟสุพนัทรับหลงธัญญามองอนาคตคิดแต่งงานคุณยังไงคะอะไรจะหวานขนาดนั้นพี่ออฟเขาออกมาเผยนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแซวตลอดเลยตั้งแต่ลงรูปนะฮะหมายถึงว่ารูปผูกข้อไม้ข้อมือนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าถ้าลงไปจะมีคนคิดขนาดนั้นอะไรยังไงมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆมันก็ผูกจริงๆแหละครับแต่เป็นการผูกต้อนรับแบบเชิงแบบว่าคนไปเที่ยวนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่ได้เป็นการมั่นการหมายอะไรกันนะฮะรออีกสักพักนึงก็มีคุยแล้วแอบมีคุยนะคุณมีคุยแล้วนะฮะยังไม่ได้คุยกับครอบครัวของเขาคุยแต่แบบคุยกันเองสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้แล้วถามว่าแต่งเมื่อไหร่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากแบบไม่อยากให้อายุมันเกิน40ตอนนี้34แล้วนะฮะถามว่าคุยกันเร็วไปไหมมันคุยกันบ่อยๆอะไรงี้คุยไปคุยมาสนุกปากนึกถึงอนาคตไปด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ดีคุยกันแบบฟิลน่ารักแอบแบบแบบตอนนี้ทางพี่ออฟก็บอกว่ายอมรับนะว่าจากรักเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลงไปแล้วก็ต้องใช้คำนั้นแหละเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนใส่ใจนะคะพอเห็นธัญญาเนี่ยใส่ใจแล้วมากๆนะคะก็เลยรู้สึกดีเหมือนแรกพบอีกครั้งนึงรู้สึกแบบเฮ้ยกลายเป็นหลงอีกรอบเลยนะคะบอกว่าช่วงนี้หลงเด็กเยอะหน่อยค่อนข้างมั่นใจในตัวเขาเยอะเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหหลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าส่วนเด็กคนก็ทักเยอะน้องสาวเขาก็สวยอะไรเงี้ยคนก็จีบเยอะอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพี่ออฟก็เลยถูกถามว่าแล้วยังไงน้องเขามีอะไรเขาก็คือแบบใครแชทมาจีบเขาคือแคปให้ดูหมดคุณเขาก็บอกเลยว่าให้เชื่อใจนะเราเองก็แสดงจุดยืนเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยก็ไม่มีแอบไปคุยกับใครอื่นด้วยนะคะก็เรียกว่าพี่ออฟเนี่ยประทับใจธัญญามากๆนะคะเห็นวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีน้ำตาแตกเลยใช่ไหมคุณถึงขั้นน้ำตาแตกเลยนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยประทับใจจริงๆประทับใจสุดๆนะฮะเราไม่เคยจะร้องไห้แต่โดนน้องอําไงก็เลยร้องไห้หลอกว่าไม่ว่างแต่มาปรากฏตัวเซอร์ไพรส์บนเวทีนะฮะมาพร้อมทีมงานมาพร้อมกันทั้งบ้านผู้ยงผู้ใหญ่มาหมดน้ำตาแตกซะเลยนะคุณนี่แหละก็เป็นบรรยากาศหวานๆที่หลายๆคนเนี่ยก็คือตามเชียร์ตามฟินกันอยู่สำหรับน้องธัญญาแล้วก็พี่ออฟนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องรอกันต่อไปละกันอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องรอให้ถึงอายุ40ก็ได้หรือเปล่าปีนี้34อาจจะเป็นปลายๆ34ก็ได้ใครจะไปรู้